กล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมนะ Dynasty Warrior Overlord นะภาษาไทยที่เข้าโตไทยพรุ่งนี้นะฮะวันนี้เขาเปิดให้โหลดล่วงหน้าแล้วนะครับผมก็ลิขสิทธิ์แท้จาก KT นะฮะ Koei Tecmo เทมโมนะฮะก็ประมาณนี้นะก็เป็นเกมนะฮะ 3D Action นะบูรังผ่านเลยทีเดียวเชียวนะเป็นเกมที่ใครเคยเล่น Play 2ก็จะรู้เนาะก่อนจะไปดูนะฮะตัวอย่างนะฮะของเกมเพย์ก็ใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยราคาถูกนะก็คือโอท็อปแอปของเรานั่นเองนะทางเพจของเรามีเกมเยอะแยะมากมายให้ท่านเลือกเติมนะก็ไปทักไปที่เพจจะมีแอดมินคอยบริการท่านนะมีหลายเกมในสโตร์ไทยนะแล้วก็ตอนนี้มีเกมยักษ์ใหญ่ก็คืออะไรวะ ลืมชื่อนะมูนไลท์เบทนั่นเองนะก็มีแพ็คหลายแพ็คเลยนะใครจะเติมก็มูนไลท์เบทนะถูกมากเลยนะก็เลือกเอาแล้วกันชอบแพ็คไหนนะก็มาดูเกมแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นเกมเพย์ผมเป็นภาษาจีนเนาะที่ผมเล่นไว้แต่อันเนี้ยมันเป็นตัวอย่างดูตัวอย่างไปก่อนแล้วกันนะของสโตไทยนะฮะว่าจะได้ดูรายละเอียดด้วยนะรับไป050นะมีคอมโบนะใครเคยเล่นอยู่แล้วเนาะน้องๆหลายคนที่ไม่มีเพย์ทูสมัยก่อนก็ไม่เคยเล่นก็มาเล่นในมือถือแล้วกันว่าเกมนี้มันแอบมีโหมด PVP ซึ่งในเพย์ทูไม่มีนะฮะมันมี PVP ด้วยนะครับผมคอมโบประสานสกิลต่างๆนะฮะปรับใช้สกิลตามถนัดนะมีชุดคอสตูมนะเมนสเตจนะสร้างปราสาทส่วนตัวได้ด้วยนะก็จะเหนือกว่าเพทูนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่ามีกิวอลหรือเปล่าเพราะว่าแนวเป้าเดียวอย่างนี้ไม่รู้จะมีกิวอลหรือเปล่านะถ้ามีเลดบอสนะโอเคอยู่เนาะแต่เขาไม่ได้เขียนไว้มีเลดบอสไหมนะฮะก็รอติดตามพรุ่งนี้นะฮะโหลดคืนนี้พรุ่งนี้เปิดนะไม่ใช่โหลดคืนนี้วันนี้เล่นๆนะพรุ่งนี้เปิด3 โมงเช้านะก็มาเจอกันได้นะผมเนาะผมก็จะลองทดสอบแต่เช้าดูนะหวังว่าคงจะไม่ทำให้ผมผิดหวังนะลิงก์นะเดี๋ยวทิ้งไว้ข้างใต้ description เนาะประมาณนี้นะฮะก็มีภาษาไทยนะง่ายๆสกิลก็ปกตินั่นแหละคอมโบคอมโบฟันตามปกตินะฮะเนี่ยมีฟัน1ฟัน2ฟัน3ฟัน4นะคอมโบง่ายๆก็บูลังผ่านเลยครับฟันศัตรูที่เป็นหมู่ใหญ่ๆนะฮะเดินตามเควสอัดแม่ทัพฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วก็เดินตามเควสไปทำเรื่อยๆไม่มีอะไรนะฮะก็เป็นเกมหนึ่งนี่เป็นตำนานในPlay 2นะฮะช่วงตะก่อนนะมีต้องมีทุกเวอร์ชันนะPlay 2ใครมีPlay 2ต้องมีเกมนี้ทุกเวอร์ชันนะป่ะยังไงก็เจอกันในคลิปนะเจอกันในพรุ่งนี้นะคลิปก็ดูคร่าวๆพอแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยเจอกันใหม่นะพรุ่งนี้สวัสดีครับผม